างสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรวมทั้งนายอนุสรอมรฉัตรสามีและเด็กชายสุภเสกอมรฉัตรบุตรชายได้เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษของบริษัทการบินไทยไปยังกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนออกเดินทางในเวลา 8:20 นาทีนายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจหนังสือเดินทางของผู้โดยสารขาออกต่างประเทศหลังจากมีการแก้ปัญหาความแออัดด้วยการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับมีการติดตั้งเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติจำนวน16เครื่องเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเข้าพักผ่อนอิริยาบถยังเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไทซึ่งทางการจีนได้จัดทำตรายางประทับชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในภาษาจีนมอบให้เป็นของที่ระลึกด้วยสำหรับภารกิจวันแรกนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือข้อราชการกับในเวินเจียเป่านายกรัฐมนตรีจีนเมื่อเวลาประมาณ 17:00 ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาศาลาประชาชนประเด็นสำคัญที่มีการหารือและมีการลงนามความตกลงในการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้มี4เรื่องหลักคือด้านพลังงานทดแทนการบริหารจัดการน้ำคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตและรถไฟความเร็วสูงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยจีนปี2555ถึง2559ที่ตั้งเป้าจะเพิ่มมูลค่าทางการลงทุนเป็นร้อยละ15และการท่องเที่ยวเป็นร้อยละ20ในอีก5ปีวันที่2ของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังโรงเรียนคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงชั้นสูงของจีนโดยได้หารือกับผู้บริหารและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อพัฒนาการความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือยุทธศาสตร์ไทยจีนว่าไทยกำลังปรับสมดุลภายในทั้งการเมืองและเศรษฐกิจรวมถึงการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้การสนับสนุนของประชาชนตนมีความมุ่งมั่นจะสร้างความปรองดองแห่งชาติเพื่อสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้านความสัมพันธ์ไทยจีนนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าตนมีเชื้อสายจีนแซ่คูพร้อมชื่นชมความสัมพันธ์ของสองประเทศที่สืบเนื่องจากยุคโบราณมาถึงปัจจุบันพร้อมทั้งชื่นชมวิสัยทัศน์ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อนโยบาย4ทันสมัยซึ่งทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นจะถึงอันดับหนึ่งของโลกในไม่ช้านี้พร้อมกับกล่าวถึงการที่ไทยจะรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ว่าจะร่วมจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ด้วยบรรยากาศเป็นมิตรและสร้างสรรค์และไทยพร้อมจะเป็นประตูเชื่อมโยงจีนกับอาเซียนทั้งหมดและยินดีที่จะมีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4เชื่อมจังหวัดเชียงรายห้วยทรายของลาวและมณฑลยูนนานของจีนที่จะมีการเปิดใช้ในวันที่12เดือนธันวาคมนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมสัมมนาระหว่างอาหารกลางวันที่มีในหวังฉีซานรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจพร้อมนักธุรกิจไทยจีนกว่า800รายเข้าร่วมว่า2ประเทศตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้ถึง 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายใน5ปีจะส่งเสริมการลงทุนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่พร้อมให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเขตเศรษฐกิจโดยมีแผนจัดการน้ำอย่างบูรณาการด้วยงบสูงถึง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนจะสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนของทางภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายโดยมีภาครัฐในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างแท้จริงและที่สำคัญภายใต้พื้นฐานความรักความผูกพันระหว่างประชาชนไทยประชาชนจีนที่มีมาแต่ยาวนานอย่างเช่นคำที่พูดว่าไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลเราเป็นพี่น้องกันนายกรัฐมนตรียังได้พบปะกับนักธุรกิจจีนจากสาขาต่างๆรวมทั้งผู้ผลิตแท็บเล็ต
โดยระบุว่าได้ผลตอบรับที่ดีในการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้เพราะมีข่าวดีเรื่องครอบครัวหมีแพนด้าก็มีข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางเด็กๆด้วยนะคะที่น้องๆที่ยังชื่นชอบหมีแพนด้าซึ่งปกติความร่วมมือทางด้านของจีนที่ให้หมีแพนด้าครอบครัวหมีแพนด้ามาที่สวนสัตว์เชียงใหม่นั้นก็มีกำหนดที่จะต้องส่งคืนแล้วในอีกประมาณปีข้างหน้านะคะอีกหนึ่งปีข้างหน้าก็ครั้งนี้รัฐบาลจีนก็ได้มอบเป็นของขวัญในการยืดต่อให้อยู่กับที่ประเทศไทยอีก3ปีก็จะถือว่าครอบครัวหมีแพนด้านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัญลักษณ์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนค่ะสำหรับช่วงเย็นที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะในหูจินเทาประธานาธิบดีจีนรวมถึงในอู่ปังกัวประธานสภาประชาชนแห่งชาติที่มหาศาลาประชาชนและจะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่นายสีจิ้นผิงรองประธานาธิบดีจีนเป็นเจ้าภาพโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานภารกิจในวันสุดท้ายของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรวมทั้งคู่สมรสและบุตรชายได้เดินทางไปยังศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหัวปินเพื่อเยี่ยมชมและร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกจากนั้นได้ไปเยี่ยมดูงานศูนย์ป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐกระทรวงทรัพยากรน้ำโดยนายเฉินเหลยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรน้ำในฐานะรองประธานศูนย์ป้องกันน้ำท่วมได้ชื่นชมความร่วมมือในการแก้ปัญหาอุทกภัยของไทยจนผ่านพ้นวิกฤตมาได้ซึ่งทางการจีนได้ส่งสารแสดงความห่วงใยพร้อมทั้งมอบเงินสิ่งของและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำไปให้ความช่วยเหลือกับไทยสำหรับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐเป็นหน่วยงานสำคัญที่รัฐบาลจีนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2493ทำหน้าที่ดูแลเรื่องน้ำทั้งระบบรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากน้ำโดยนายกรัฐมนตรีประเทศจีนมีตำแหน่งเป็นประธานศูนย์รูปแบบบริหารงานเป็นแบบบูรณาการตั้งแต่ด้านกฎหมายการวางแผนงานการพยากรณ์ระบบผันน้ำประกันภัยและเตรียมแผนบริหารฉุกเฉินขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจต่อแนวทางการบริหารจัดการน้ำของจีนที่นอกจากจะเน้นเรื่องการบูรณาการแล้วยังมีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือกระทรวงทรัพยากรน้ำซึ่งเบื้องต้นเห็นพ้องว่าในอนาคตประเทศไทยอาจต้องมีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนื่องจากปัจจุบันมีเพียงกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้นส่วนจะต้องมีการตั้งกระทรวงน้ำเหมือนทางจีนหรือไม่นั้นต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนแต่ก็มีความเป็นไปได้สำหรับการจัดตั้งเป็นกระทรวงขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามจากการเยือนประเทศเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ทำให้มั่นใจว่าแนวทางการบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านน้ำเข้าด้วยกันที่รัฐบาลกำลังดำเนินการเป็นแนวทางที่เหมาะสมแล้วอย่างของที่จีนเนี่ยจะเป็นกระทรวงน้ำเลยก็คือรวมเกี่ยวกับเรื่องของชลประทานต่างๆมาอยู่ในนี้หมดทั้งหมดเป็นกระทรวงแล้วก็บริหารโดยที่มีรัฐมนตรีรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งภัยน้ำท่วมและน้ำแล้งแต่สำหรับประเทศไทยยังกระจายอยู่หลายกระทรวงแล้วกระทรวงที่เกี่ยวข้องวันนี้ที่เราต้องประสานงานอยู่ทั้งหมด17กระทรวงค่ะก็เลยแน่นอนค่ะปัญหาที่ผ่านมาก็จะเกิดการที่อาจจะไม่เป็นเอกภาพบ้างอย่างยกตัวอย่างวันนี้เรื่องของการเก็บข้อมูลพยากรณ์ต่างๆก็อยู่หลายที่ซึ่งก็ทำให้ยากในการบริหารงานอันนี้ก็คงต้องกลับเอาข้อคิดต่างๆเหล่านี้มาทำให้มีการเคร่งครัดแล้วก็ให้เป็นระบบที่เป็นทางเดียวกันมากขึ้นค่ะในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีได้ไปดูงานและเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงของสถานีรถไฟกรุงปักกิ่งอันเป็นภารกิจสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา3วันและในเวลา 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางต่อไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงระหว่างวันที่20ถึง22เมษายนต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน